สวัสดีสวัสดีครับก็เลยรับเชิญนุกไปครับนุกบอกเอาให้ผมเข้าอย่างนี้เลยใช่ไหมนุกแบบใช่อย่างนี้แล้วเหรอใช่ด้านนี้แล้วสวัสดีครับเข้าเลยครับมาได้เลยมาได้เลยครับสวัสดีครับเจอกันแต่ในวิดีโอคอลวันนี้มาเจอกันสดนุกเลือกที่ยืนได้ถูกมากดีไม่ไม่เมื่อกี้คืออะไรรู้ป่ะไปแกงแกงเมื่อกี้แกงต้อนนุกไปให้เข้าด้านนี้ไงไล่ไล่กันมาอย่างนี้แซวแซวแซวโอ้ครั้งแรกเลยมาในรายการของเราคือแต่คุยกันผ่านวิดีโอคอลใช่ใช่ครับเป็นเองกันบ้างฮะได้นอนหรือยังฮะนอนแล้วครับแต่ว่าส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยที่จะได้ตื่นตอนนี้เราจะตื่น4โมงเย็นจริงเหรอบ้าไม่จริงมั้งเราไม่ค่อยได้เห็นตะวันขึ้นเท่าไหร่ครับเห็นตะวันขึ้นวันแรกวันนี้ได้เห็นตะวันขึ้นแต่เช้าเลยเราจะทำงานตอนเย็นมากกว่าคืนกลางคืนเมื่อคืนมีไปโชว์มาป่ะฮะไปครับไปครับโอ้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้นอนเลยเขาชอบทุกวันเลยเธอเออวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยหรือเปล่าได้นอนอยู่ครับได้นอนประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตาจะแดงๆหน่อยๆนะฮะวันนี้นะฮะไม่เป็นไรก็ถือว่ามาเจอแฟนเขาคิดถึงกันเยอะทักทายกันมาเยอะมากรอคอยกันเยอะมากเนี่ยดูแบบหัวใจรัวๆเลยพี่เขาถามไปดิฉลามวานคืออะไรฮะอ๋อที่มาของคำว่าฉลามวานคือตั้งแต่ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่สองปีสามปีที่แล้วนะครับไปชอบฟังเพลงวันเกยตื้นพี่ๆเขาก็เลยตั้งฉายาให้ว่าเป็นเต้าวานแล้วนุกก็เลยมีวานแล้วมีวานแล้ววานที่อยู่ในทะเลมีวานแล้วก็ต้องมีฉลามที่คอยปกป้องเขาจะให้ความเปรียบเทียบฉลามตัวนี้อาจจะไม่กินวานปกติฉลามต้องกินใช่ครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหมดปกติฉลามวานก็ไม่เล็กนะแต่วานตัวใหญ่นะไม่เธอแต่ตอนนี้ถ้าสับสนว่าวานกับฉลามมันยังไงนะอะไรเงี้ยที่มีคลิปคืออะไรฉลามที่มีฉลามครับตายแล้วตายแล้วแป๊ตายแล้วมันยังไงนะอะไรอย่างงี้อ๋อก็คือความหมายเป็นอย่างงั้นคนก็เลยเรียกเราเป็นฉลามวานโอ้แล้วมีที่มาที่ไปเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนี่เลยสดๆร้อนๆเลยเพิ่งได้รับรางวัลกันมาด้วยโอ้ใช่ครับยังไงเอ่ยก็ไม่เคยคิดครับพี่ว่าจะได้รับรางวัลจากทางจู๊กเนาะใช่ครับผมได้รางวัล Shop Room of the Year ครับจากจู๊กไทยแลนด์จู๊กไทยแลนด์ใช่ครับผมก็เป็นรางวัลอย่างเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากอีกตื่นเต้นนะยังตื่นเต้นไม่หายนะตื่นเต้นเจทีเอ็มเอ2022เขาประกาศกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาใช่ตอนที่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นตอนที่มีชื่อเข้าชิงโอ้ไม่คิดว่าเราจะมีชื่อเข้าชิงครับผมก็ทีแรกเรามีชื่อเข้าชิงในอาร์ติสต์ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีท็อปรูมเข้ามาด้วยท็อปรูมก็คือจะเป็นช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มที่จะใหเขาเข้าไปเข้ามาไลฟ์สดเนาะใช่เข้าไปไลฟ์สดมีพี่ๆ MC เข้าไปไลฟ์สดแล้วก็เราทราบกับประวัติศาสตร์ของจุ๊กด้วยคนรับชม 20,000 ท่านใช่รับชมสดใช่มั้ยใช่ครับคือเป็นจุ๊กรูมเนี่ยเขาจะมีการแบบมาพูดคุยอันนี้ทางเราก็เคยไปออกทางจุ๊กรูมไปพูดคุยกันใช่มั้ยบ่อยมากใช่บ่อยมากเหมือนกันแล้วคือแบบคนไปดูเขาอะ 20,000 กว่าคนมากทำลายสถิติเลยของจุ๊กไทยแลนด์เลยทำลายสถิติเลยแล้วก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้เชื่อแล้วว่าแฟนๆเขาเหนียวแน่นจริงๆเพราะว่าเรา4ช่องทางเนี่ยรวมๆกันก็อันนี้คือคนละช่องทางเหรอครับโอ้คนละช่องทางอันนี้เปิด TikTok ทักทายเธออันนี้โทรสาววงคนอยู่แล้วตอนนี้อันนี้โทรสาววง TikTok เพราะว่า TikTok 4ล้านกว่าตอนนี้ได้คืนแล้วใช่ไหมได้คืนแล้วครับได้คืนแล้วได้คืนแล้วทักทายทาง TikTok หน่อยสิฮะอันนี้ TikTok อันนี้ Facebook ไง TikTok Facebookหมื่นสองสวัสดีพี่ๆที่อยู่ใน TikTok 3,000 ท่านนะครับ 3,100 ท่านนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ใน Facebook นะครับ12,000 ท่านขอบคุณนะครับอันนี้ทาง YouTube ของเรื่องเล่าเท่านี้นะฮะ2,000 2,700 คนโอ้แล้วมี3,000นิวด้วย3,000นิวอีกช่องทางนึงนะฮะใช่เชื่อเลยว่ามันจะมีคนนึงที่เปิดหมดเปิดทั้งตั้งโทรศัพท์ไว้4เครื่องแล้วเปิดทั้ง4ช่องทางเหรอเปิดหมดไม่ก็ทุกวันนี้พวกพี่ก็นั่งอ่านคอมเมนต์กันก็โอ้เวียนหัวอยู่เหมือนกันเพราะ3ช่องทางที่ต้องอ่านคอมเมนต์กันนะฮะแต่นี่ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยว่ะเยอะเลยนะฮะโอ้ชมกันมาเยอะน่ารักน่ารักมากต้องมานั่งดูนุกปลายเมียสั่งให้ดูคุณจารวาลเมียสั่งผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีบอกว่าเมียสั่งให้ดูนะฮะขอบคุณต้องขอบคุณเมียเขานั่งสั่งให้ดูเมียหรือเปล่าเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่ได้ทำการทำงานกันเลยนะฮะอันนี้ช่วงเวลา 9:55 นี่คือช่วงเวลาทำงานแต่คืออันนี้มาดูเราก่อนนะฮะโอ้นะฮะอาถามไทยกันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา
ก็ที่ผ่านมาเอาคุณพูดก่อนเพราะคุณเป็นรุ่นพี่ผมรุ่นพี่ในวงการเหรออันนี้คือรุ่นพี่ครับในบ้านเอ็มเกมก่อนผมเกมไปก่อนกับน้องชายคนหนึ่งกับออเกฟัตด้วยนะครับก็ถือว่าเปิดช่วงไหนนะของติดช่วงของปลายติดช่วงไหนนะประมาณปลายปีที่แล้วปลายปีก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยติดของโอไมคอนโอไมคอนใช่ไหมคอนเฮ้ยเดลต้าผมติดเดลต้าเดลต้าตัวไม่ได้ตั้งหนักไม่ได้กินแล้วก็รับรถไม่ได้โอ้โหคือรุ่นนั้นหนักได้เทสไหมได้เทสไหมคนบอกว่าแบบได้มะนาวยังไม่เปรี้ยวเลยอะไรเงี้ยได้เทสขนาดนั้นเทสครับลองมีพี่เขาส่งมะนาวมาให้แล้วเขาก็ฝาดมาให้เราเนี่ยแล้วเราก็ลองกินหมดทั้งลูกแหละจริงเหรอใช่มันก็ไม่รับรสชาติแล้วแหละไม่มีความเปรี้ยวไม่อะไรเลยไม่ขับหน้าไม่หยีเลยใช่มันจะออกแบบว่าไม่ค่อยเลือกรับรสชาติแต่ไม่ได้สนใจอยากลองไปเหรอไม่นึกว่าอยากลองอย่าเลยก็ช่วงนั้นก็ผอมลงไปหมดเลยเรากินข้าวไม่อร่อยก็ไปเข้าบ้านเอฟประมาณ10วันก็รักษาตัวเราต้องลองแล้วแหละได้ทั้งผอมด้วยได้ทุกอย่างเลยคุณเต้แป๊ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เขาอ่ะหุ่นปกติแข็งแรงกันดีแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นปุ๊บเนี่ย608เลยนะมึง608เนาะเขาขาย608เลยนะ608แอดมิดเหรอฮะอันนี้ก็ตามมาติดๆใช่มั้ยฮะตอนนั้นก็ตามมาใช่ครับทีแรกก็คิดว่าตัวเองจะรอดแล้วเพราะว่าตอนนั้นก็คือลุ้นตอนที่ปลายติดแล้วก็ยังต้องลุ้นเลยเพราะว่าก็งงมากนะว่าทำไมนุกถึงไม่ติดเราอยู่ใกล้กันตลอดแต่ก็ไม่ติดแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ว่าไปติดมาได้ยังไงมันเดี๋ยวนี้เอาจริงๆไม่ว่าจะติดตอนไหนอะไรเงี้ยมันตอบไม่ได้เลยติดจนแบบมันทั่วไปหมดเลยอ่ะแต่ครั้งที่นุกติดปลายก็อยู่ใกล้นุกนะปลายก็ไม่ติดปลายก็ไม่ติดน้องๆไม่น่าจะติดเลยเพราะว่าเราไม่น่าจะมีภูมิอยู่ในช่วงนั้นสายพันธุ์ไงนานมากแล้วคอนอันนี้เขาโอมิคอนกับเดลต้ามันติดกันได้ขนาดโอมิคอนเนี่ย BA 1 BA 2ยังติดกันต่อได้เลยใช่ไหมแต่พี่ว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิจริงๆแล้วแต่คนจริงๆใช่ใช่ครับใช่แล้วยิ่งเราพักผ่อนน้อยแต่ช่วงนั้นปลายก็ทิ้งท้ายไปนานมากใช่ไหมปลายทิ้งท้ายไปนานมากหลายเดือนมากก่อนนุกจะติดแล้วนุกก็ติดแล้วก็เขารักษาตัวในโรงพยาบาลเบาไหมของเราโอมิคอนใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับนุกเบามากเบามากเลยนุกไม่ได้นุกไม่ได้เป็นอะไรเลยลิ้นก็รับรสกินก็แค่ไอนิดหน่อยป่ะแค่วันเดียวไอกันนิดหน่อยใช่ครับแต่ไม่เจ็บคอไม่คันคอแล้วก็เหมือนกับปกติเลยกินข้าวก็อร่อยมากนี่ข้าวก็อร่อยมากรับแต่เหมือนรับได้กินข้าวก็อร่อยมากตอนป่วยเลยพอเป็นรู้รสชาติเลยก็เป็นทุกคนก็มีแบบประสบการณ์กันมาแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องโอมิคอนเป็นไงบ้างตอนที่ป่วยกันแฟนๆเป็นไงบ้างโอ้โหตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปโรงพยาบาลคือทุกคนส่งกำลังใจให้อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่แค่วันแรกวันเดียวครับเขาส่งกำลังใจให้10วันรวดเหมือนที่พี่เขาเข้าไปในโรงพยาบาลกับเราเลยจริงเหรอใช่ส่งกำลังใจเราติดตามเราจะรับรู้ตลอดเลยใช่ก็คือสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้เราเสมอเลยครับใช่ครับตอนนุกก็ไปก็เหมือนกันพี่ๆเขาก็จะพยายามที่จะทำให้เราไม่เครียดทำให้เหมือนกับเขามาอยู่กับเราในโรงพยาบาลนุกก็เหมือนกันนุกเข้ามาในมาอยู่ในโรงพยาบาลนุกก็พยายามทำที่จะทำให้กับให้เขามีความสุขให้ได้แฟนๆมีความสุขก็คือแบบไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ได้อะไรหนักอะไรเงี้ยนุกไม่อยากให้เขาเครียดเพราะว่านุกไม่ได้เป็นหนักอยู่แล้วก็พยายามที่จะถ่ายรูปหรือทำคลิปอัปเดตอย่างนี้แล้วก็มีพี่ๆศิลปินด้วยหลายๆท่านที่มาให้กำลังใจนะฮะเป็นประสบการณ์ตรงอันนี้ประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาคือช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดต่างๆก็คืองานชงงานโชว์เราก็น้อยด้วยหายไปทั้งแบบออนไลน์ซะมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้น้อยคือทำออนไลน์ซะเยอะเลยเป็นออนไลน์ซะเยอะกว่าที่แบบจะได้ไปโชว์เจอแฟนๆจริงๆใช่ครับที่ผ่านมาจะค่อนข้างออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะแต่ต่อไปก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งลงจริงพื้นที่ไปเจอกันใช่ครับออนไลน์อย่างนี้แล้วก็มาออกรายการด้วยเนาะออกรายการใช่แม้แต่พูดถึงหลังจากที่ออนไลน์ก็คือตอนนั้นกระแสตอบรับก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราได้ไปโชว์ตามที่ต่างๆเป็นไงบ้างฮะแฟนๆเขาคิดถึงขนาดไหนเขาไปให้กำลังใจเยอะขนาดไหนกระแสตอบรับหน้าเวทีคือสุดยอดมากเมื่อวานที่เราไปพัทยามาก็พี่ไปร่วมสนุกกันเต็มเลยพี่มาด้วยความรักความคิดถึงเพราะเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับก็ดีใจที่จะเจอพี่ๆในทุกเวทีครับคือเมื่อวานนี้คือแบบเหมือนเจอแบบกับแฟนๆเป็นแบบที่เยอะๆเป็นครั้งแรกมั้ยฮะมันก็หลายๆจังหวัดมันไปหลายๆจังหวัดไม่แรกครับน่าจะประมาณเท่าที่เราออกมาได้เนาะก็ประมาณเกือบครั้งที่7ที่8แล้วอ๋อใช่ครับอยู่นี่เยอะแล้วนะพี่ๆ FC ก็ตามมาให้กำลังใจทุกที่เลยนะใช่บางคนบางคน
บางคนอยู่ในกรุงเทพฯแต่ตามเราตามไปที่ต่างจังหวัดทุกจังหวัดเลยอันนี้เหนียวแน่นยอมใจมากยอมใจมากนะฮะแต่เขาก็ชอบไงเวลาเราโชว์กันหน้าเวทีอะไรอย่างงี้อ่ะแป้เห็นบอกจะถามอะไรน้องถามอะไรถามอันนั้นดีกว่าคลิปที่คนแชร์กันเยอะมากเวลาโชว์ทำไมโชว์มันต้องมีซีนอย่างนี้แล้วทำไมท่าเต้นต้องเป็นแบบนี้ท่าเต้นไงอย่างนี้เหรอเออมันคืออะไรไหนพูดสิไอ้ต้องเต้นเต้นมันได้ฟิลดีเดี๋ยวนั่นใครอ่ะนุ๊กไงเฮ้ยมีซิกแพคด้วยอ่ะทำไมเราไม่รู้ตอนนี้ไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ไม่เหรอเหมือนรีบไม่คือแบบเนี่ยคนแชร์เยอะมากแล้วคนโพสเยอะมากคือมันเป็นฟิลยังไงเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยคือมันเป็นฟิลมันร้อนพี่หนึ่งที่ต่อเสื้อมันอ้าวใช่ครับที่ต่อเสื้อไม่ได้เลยนะคือมันโคตรร้อนหัวมันแฉะใช่ครับแล้วนุ๊กเขาบอกว่าขาวมากแล้วนุ๊กเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแฉะสักเท่าไหร่ไม่สบายตัวนุ๊กก็เลยถอดเลยแล้วมันเพลงจังหวะมันได้ไงอันนี้ถ้าเต้นยุค90เออมันยุคไหนคือคนไม่คนก็เต้นตามคนแบบดูเหมือนจิ๊กโก้ดูแบบเฮลทีว่าอย่างงี้ป่ะใช่ครับไม่มันก็จะดูสไตล์น่ารักมันจะสไตล์จิ๊กโก้90เพราะว่านุ๊กไปแสดงหนังเรื่องนึงมามันยุค90พอดีแล้วเขามาเปิดตัวละครนี้ให้ดูแล้วเห็นก็จำแบบนี้มาท่านี้เลยเออแต่เหมือนก็น่ารักสไตล์แบบเบาๆอะไรอย่างงี้นะเออไม่แล้วเราอ่ะคนดูเป็นล้านอ่ะใช่ครับโอ้หลานแชร์แบบคิดมากแล้วมีพี่ FC คนนึงเข้าไปลง TikTok ตอนเนี้ยเมื่อวานเพิ่งเปิดดูเนาะเมื่อวานเพิ่งเปิดดูคลิปของพี่เขาตอนนี้คนดู11ล้านคลิปเนี้ยโอ้โห11ล้านใช่11ล้าน11ล้านเอาสิแล้วก็เต้นตามอย่างเดียวเลยอ่ะไปคอนเสิร์ตไหนบอกว่าให้เต้นท่านี้มั้ยมีรีเควสอย่างนั้นมั้ยมีครับจริงเหรอเขาจะบอกว่าไงไม่ก่อนที่จะให้เต้นท่านี้ถอดเสื้อแน่แสดงว่าต้องโดนทุกเวทีหรือยังตอนนี้ใช่ครับยังไงเขาจะบอกว่ายังไงร้อนหรือยังร้อนหรือยังถามแบบมีมารยาทนะแฟนถามแบบมีมารยาทนะคือเขาเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงเขาไม่บอกว่าร้อนหรือยังถามแบบเป็นห่วงไงร้อนหรือยังอยากดูอยากถอดไม่นึกว่าร้อนหรือยังเนี่ยจะได้เพิ่มแอร์ให้อย่างนี้ไม่ใช่ร้อนหรือยังจะถอดหรือยังอย่างนี้อ๋อตายละก็คือต้องเป็นซิกเนเจอร์เลยไปเวทีก็คือต้องถอดครับก็สีถอดแล้วก็ต้องเต้นท่านี้ด้วยแล้วก็คือหลายท่าเต้นหลังๆมากคือแบบหนักนัดเจอสาวโมงสาวไม่ได้เลยนะเราอ่ะท่าแรกมันจะมีเจาะเพลงไม่ห้างเจาะเพลงไม่ห้างมหาเสน่ห์แล้วก็มีท่านี้เพิ่มขึ้นมาที่สองแล้วก็มีคำพูดนั่นแหละครับถอดหรือยังร้อนหรือยังลูกร้อนหรือยังแฟนคลับนี้ก็ไม่เบาเลยนะเออาจจะให้ร้อนอย่างเดียวเลยเขาเป็นห่วงไงเดี๋ยวไปเล่นที่ไหนปิดแอร์เขาก่อนล่วงหน้าจะได้ร้อนเร็วได้ร้อนเร็วนุ่งขึ้นปุ๊บเอาแล้วทำไมไม่ร้อนไปก็ไม่บ้างอ่ะท่านี้ลองยังเต้นบ้างอย่างท่านี้เต้นบ้างอย่างในที่อยากเห็นปลายเต้นน่ะเต้นท่าไหนครับเต้นท่าเธอท่า11ล้านเมื่อกี้ท่า11ล้านอ๋อมีชื่อท่าแล้วท่า11ล้านเดี๋ยวทำไมมันดูเต้นกระโดดไม่เหมือนในคลิปเมื่อกี้เลยมันต้องมีเพลงเอายังไงเดี๋ยวเขาจังหวะละไม่เหมือนเลยแต่จริงๆถอดเสื้อเนี่ยปายบอกว่าเขาก็อยากถอดด้วยนะทำไมวันนี้จริงเหรอนี่จะถอดเสื้อเขาก็อยากถอดด้วยเขาบอกผมอยู่ไปจริงเหรอแต่เขาถอดไม่ได้โอ้โหเถียงไหมล่ะอันนี้เขาว่าเราเนี่ยคือจริงเหรอก็บนเวทีมันร้อนมากจริงๆเพราะว่ามันจะมีไฟสปอตไลท์มันโดนไฟอีกโดนอะไรอีกมาส่องที่เราไงแต่เสียดายเนาะศัตรูเรามันหนาวเกินไปไงที่เดมบอกว่าร้อนหรือยังไงเพราะว่ามันหนาวมากแล้วไฟถึงแม้จะเยอะก็ตามนะฮะดับไฟส่วนตัวแล้วค่ะเต้ค่ะอ๋อเหรออ่ะแต่ต้องบอกว่ามีเพลงด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้มีทั้งเพลงเดี่ยวมีทั้งเพลงคู่ใช่ไหมฮะมีผลงานอะไรกันบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้สำหรับนุ๊กนะครับล่าสุดเลยก็จะมีผลงานเพลงวนเวียนที่เป็นที่ถือว่ากระแสมาดีมากครับนะวนเวียนแล้วก็ล่าสุดเลยก็จะเป็นไทยลาวเมืองดาวดวงเดียวกันอะไรนะไทยลาวเมืองดาวดวงเดียวกันเป็นเพลงพิเศษครับเพลงพิเศษที่ความสัมพันธ์ใช่มั้ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวแล้วก็คนที่อยู่ห่างแดนด้วยครับถึงแม้อยู่คนละประเทศก็เห็นดาวดวงเดียวกันผืนฟ้าเดียวกันอะไรอย่างนี้ของปอยก็มีหนึ่งผลงานเพลงที่กำลังจะปล่อยแล้วครับก็ไปถ่าย MV มาแล้วที่ปานบุรีเมื่อตอนเดือนที่แล้วก็มีชื่อเพลงว่า
รักคำเดียวที่รู้ครับผมพร้อมมากคำเดียวที่รู้เป็นเพลงช้าช้าซึ้งซึ้งใช่ไหมซึ้งพร้อมมากคำเพลงนี้ลุงได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วใช่ไหมครับเป็นเพลงแบบยังไงมันเนื้อหาเนื้อหาเออสมหวังอกหักหรือยังไงมันเป็นเพลงรักครับผมเพลงรักเพลงรักเพลงรักละมุนนะว่าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะฝากติดตามด้วยครับผมไม่แต่วันนี้มาในรายการเราทั้งทีไม่ได้มาพูดคุยอย่างเดียวนะครับต้องโชว์เพราะว่าเพลงนี้รักนะต้าวานเนี่ยเห็นบอก68ป่ะมากเห็นมุกเพราะว่าได้68ล้านวิวนะฮะในยอดที่คนดู MV นะฮะ68ล้านวิวประมาณ2ปีแล้วอ๋อเอาปีก่อนเท่าไหร่67ล้าน 99,000 อ๋อเพิ่มช่วงโควิดไม่ได้แฮปให้เพิ่มเยอะขนาดนั้นเลยช่วงโควิดเพิ่มมา100กว่าวิวไม่แต่มันก็มีพลังพิเศษพลังพิเศษใช่ครับเพลงเป็นอีกคู่เหมือนกันครับอันนั้นก็10นะ10แล้วนะไม่ธรรมดานะเออนะฮะเพราะเดี๋ยวจริงเพลงอ่ะคือแบบปล่อยออกมาถ้าจะให้โอ้โหแค่ถึงล้านดูก็น่าเหนื่อยแล้วนะใช่ครับยากนี่คือทะลุไปเป็นแบบหลัก10ล้านช่วงยุคนี้ค่อนข้างที่จะยากมากการแข่งขันมันก็สูงด้วยอ่ะเนาะโอ้อยากจะให้โชว์สักหน่อยนะคะอยากจะฟังผลงานเพลงที่แบบโชว์แล้วเจาะเจาะเหรอครับเจาะเจาะจะชอบเจาะมีได้นะรักนาต้าวาแต่มีท่าเจาะด้วยได้ไหมล่ะเออใส่ได้ไหมล่ะถ้าสามชาได้อยู่เออน่าจะไม่ได้พี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเดี๋ยวให้น้องเตรียมตัวกันก่อนแล้วลองไปดูแบบว่าตัวอย่างทีเซอร์กันสักนิดนึงเนี่ยให้น้องได้เตรียมตัวอยู่สดๆกันดู MV 68 ล้านวิวหน่อยนะฮะ